Corner มาถึงช่วง IT อัปเดตเรื่องอัพอัพอินอินที่ไม่เคยตกกระแสกันแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายคนคงจะเคยรู้จักกับ Google Plus กันมาบ้างแล้วและก็เคยสมัครเข้าใช้งานแล้วด้วยแต่บางคนก็ยังอาจจะติดปัญหากับการใช้งานระบบอยู่เนื่องจากว่าระบบกำลังอยู่ในช่วงของการเปิดตัวใช้งานค่ะแต่ในวันนี้มีข่าวดีค่ะเพราะว่า Google นั้นได้เปิดให้บริการกับทุกคนแล้วและปัญหาต่างๆได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนใครที่ยังไม่เคยรู้จักกับ Google Plus ก็ไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่ Google Plus เปิดให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์แห่งใหม่ในลักษณะที่สมาชิกต้องขออินไว้เพื่อเข้าใช้บริการมาได้3เดือนแล้วซึ่งในส่วนของกระแสการยอมรับก็ต้องถือว่าได้รับความสนใจจากผู้ใช้ทั่วโลกพอสมควรที่สำคัญทำให้ผู้นำตลาดอย่าง Facebook ต้องปรับตัวหลายกระบวนท่าเลยทีเดียวล่าสุด Google Plus เปิดให้บริการกับผู้ใช้ทั่วโลกที่สนใจจะเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมแห่งนี้แล้วสำหรับบริการของ Google Plus จะไม่มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนในลักษณะที่ผู้ใช้ถูกบังคับให้ยอมรับโดยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Google รวมถึงผู้คนต่างๆที่ต้องการแชร์ข้อมูลด้วยจะถูกกำหนดให้มีความเป็นส่วนตัวตั้งแต่แรกนอกจากนี้ยังมีบริการที่แตกต่างจากผู้นำตลาดอย่าง Facebook ด้วยเช่นคุณสมบัติวิดีโอแชทที่สามารถพูดคุยพร้อมกันเป็นกลุ่มได้เรียกว่า Hangout โดยคุณสามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนๆผ่านบริการนี้ได้สูงสุดถึง10คนเพื่อพูดคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตาผ่านวิดีโอได้อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาการเติบโตของ Google Plus ก็มีข้อจำกัดและอุปสรรคอยู่พอสมควรเนื่องจากสมาชิกที่จะมีสิทธิ์เข้าใช้บริการจะต้องได้รับการอินไว้โดย Google หรือจากผู้ใช้คนอื่นที่อยู่ในเครือข่ายนี้แล้วไม่เพียงเท่านั้นบ่อยครั้งที่ผู้ใช้ถูกบังคับให้สมัครสมาชิกใหม่แม้จะถูกอินไว้แล้วก็ตามแต่ก็มีผู้สนใจเข้าร่วมเครือข่ายของ Google Plus หลายสิบล้านคนประเด็นสำคัญคือ Google Plus ไม่ได้แจกแจงว่ามีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมากน้อยเพียงใดเพราะยังเป็นช่วงของการทดลองให้ใช้บริการและยังอยู่ในช่วงของการปรับระบบให้สามารถรองรับผู้เข้าใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองล่าสุดเมื่อปลายเดือนกันยายนพุทธศักราช2554ที่ผ่านมา Google ได้ประกาศให้ผู้ที่สนใจทั่วโลกสามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ Google Plus ได้แล้วโดยไม่ต้องมีการอินไว้ให้วุ่นวายอีกต่อไปซึ่งวิกกันดอร่าผู้บริหาร Google ประกาศในบล็อกว่านอกจากจะเปิดให้บริการได้ทุกคนแล้วGoogle Plus ยังได้ปรับปรุงคุณสมบัติการทำงานต่างๆมากถึง99ฟีเจอร์นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะลงทะเบียนใช้บริการสามารถเข้าไปได้ตามเว็บไซต์ที่ปรากฏบนหน้าจอครับ
โดยจะใช้ Account ของ Google ที่มีอยู่เดิมหรือจะสร้าง Account ใหม่ก็ได้นะครับในส่วนของผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android บน iPhone สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Plus ได้ฟรีซึ่งจะสามารถอัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอที่คุณบันทึกผ่านมือถือเข้าไปในพื้นที่ของบัญชีผู้ใช้ Google Plus ได้โดยอัตโนมัตินอกจากนั้นยังสามารถแชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆใน Facebook ได้อีกด้วยครับ